เท็กซัสชิคเก้นขาดทุนเกิน300ล้านโ r ปิดเล้าไก่ก่อนหมดสัญญาสุดท้ายก็ต้องอำลาว,วงการไก่ทอดเมืองไทยไปอีกรายสำหรับแบรนด์เท็กซัสชิคเก้นหลังจากดำเนินธุรกิจไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นในไทยมาได้เพียง9ปีเมื่อบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR โดยนายดิทัน์ปัญญาชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทป,ป,ปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ระบุว่า OR ตัดสินใจยุติธุรกิจแล้ว การตัดสินใจยุติการทำธุรกิจร้านไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทแม่คือปตทที่ให้บริษัทในเครือทบทวนธุรกิจที่ลงทุนไปว่ามีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตหรือไม่หากมีทิศทางไรอนาคตหรือขาดทุนหนักก็ให้เลิกธุรกิจไปหรือหาพันธมิตรเข้ามาถือหุ้นแทนเหตุผลเบื้องลึกที่เท็กซัสชิคเก้นไปต่อไม่ไหวว่ากันว่าเป็นเพราะผลประกอบการที่ขาดทุนของเท็กซัสชิคเก้นมาตลอด9ปีตัวเลขไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทแล้ว ซึ่งสูงทีเดียวหากยังจะทําต่อก็คงต้องแบกรับภาระขาดาทุนอีกไม่รู้เท่าไหร่ขณะที่สัญญาเดิมที่ทําไว้ระหว่างผู้ดูแลสิมมิเตอร์แฟนชัยเท็กซัสชิคเก้นกับบริษัทปอตอทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้นําเข้ามาในขณะนั้นช่วงปีพุทธศักราช2557ก่อนที่จะส่งต่อให้กับบริษัทลูกคือบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโออาโดยอยู่ในธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มนั้นเข้ามาดูแลแทนข่าววงในระบุว่า ยังมีระยะเวลาสัญญาเหลืออยู่อีกทว่าปตทก็ตัดสินใจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดเพราะมองแล้วว่ามูลค่าที่อาจจะถูกปรับนั้นยังดีกว่าหรือน้อยกว่าการที่ต้องแบกรับภาระลงทุนและขาดทุนไปอีกนั่นเองเท็กซัสชิคเก้นเปิดตัวในไทยเมื่อปี2558ด้วยสาขาแรกที่บุกเข้าสู่การค้าทันทีคือที่เซ็นทรัเวสเกตก่อนที่จะรุกหนักด้วยจุดแข่งด้านทำเลข,ของตัวเองคือการเปิดในปั๊มน้ำมันปตทเป็นหลักก่อนที่จะมีการขยายสาขาในพื้นที่อื่นนอกปั๊มต่อเนื่อง ช่วงแรกที่เท็กซัสชิคเก้นเข้าเมืองไทยค่อนข้างที่จะสร้างสีสันและแรงกระเพื่อมในวงการตลาดฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดที่มีมูลค่าประมาณ27,000ล้านบาทถูกมองว่าจะมาเป็นคู่แข่งของ KFC อย่างสมน้ำสมเนื้อเพราะด้วยทุนหนาะและมีความได้เปรียบด้านทำเลของปตทรองรับแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม้จะขยายสาขาได้มากทำโปรโมชั่นต่อเนื่องสร้างแบรนด์อย่างดีประกอบก,บกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดอีกทั้งแบรนด์เจ้าตลาดอย่าง KFC ก็แข็งแกร่งไม่ได้ง่ายนักที่จะถูกโคน่น เท็กซัสชิคเก้นจึงไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้ผนวกกับข้ออ้างเหตุผลของปตทเองเรื่องการทบทวนธุรกิจจํานวนสาขาเริ่มลดลงโดยเมื่อปี2565เคยมี107สาขาแต่ถึงสิ้นปี2566ลดลงเหลือ100สาขาช่วงครึ่งปีแรก2567เหลือ97สาขาล่าสุดในเดือนกันยายน2567เหลือเพียง72สาขาเท่านั้นแต่เมื่อมอง KFC เจ้าตลาดมีมากเกือบจะ1,000สาขาแล้ว เทียบกันไม่ติดเลยวันที่30กันยายน2567เท็กซัสชิเกนก็ต้องปิดเล้าไก่ในไทย